วัสดีครับผมนายแมคโครซิ่งนะครับหรือทีมงานธุรกิจรุ่งเรืองคอนสตรักชั่นนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่13สิงหาคม2565นะครับครับก็จะพามาชมผลงานการขุดนะครับระยะเวลาผ่านไป1ปีนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เจ้าของแปลงกันนะครับว่าระยะเวลา1ปีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงกับการขุดของทีมงานธุรกิจนะครับทำโบว์ฟิชชิ่งตัวนี้นะครับว่าได้ผลได้ประโยชน์นะครับการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงไหนนะครับเดี๋ยวจะพาไปสัมภาษณ์เจ้าของแปลงกันครับครับขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมบอไก่ฟิชชิ่งหรือร้านอาหารไก่มีสุขครับอยู่บ้านปริงตำบลบ่าอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับครับครับบอตัวนี้ชื่อบออะไรนะบอฟิชชิ่งอะไรครับบอตกปลาไก่ฟิชชิ่งครับบอตกปลาไก่ฟิชชิ่งนะครับพิกัดอยู่ที่ตำบลบ่าอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับบ้านปริงครับบ้านปริงครับตำบลบ่าอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับครับสำหรับพื้นที่นะครับพื้นที่เป็นบ่อตกปลาฟิชชิ่งตัวนี้พื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่นะครับเฉพาะพื้นที่น้ำอยู่ประมาณใน1ไร่กับ3งานนะครับครับพื้นที่ตรงนี้บ่อฟิชชิ่งตรงนี้นะครับไร่ที่ทำร้านค้าอีกอยู่ประมาณ1ไร่ครับ1ไร่ที่ยกร้านค้าทำเป็นอาหารตามสั่งนะครับครับผมนะครับสำหรับบ่อฟิชชิ่งตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่1ไร่3งานนะครับตอนนี้ก็เปิดบ่อวันแรกนะครับเปิดบ่อวันแรกถือว่าดีนะครับสำหรับตัวบ่อ1ไร่3งานแล้วก็ตัวโคกนะครับสร้างเป็นร้านอาหารขายอาหารตามสั่งนะครับตัวนี้ก็เนื้อที่ทมตัวนี้ก็อยู่ที่1ไร่นะครับจากทีมงานธุรกิจรุ่งเรืองนะครับได้มาทำการขุดแล้วก็ได้มาสานฝันร่วมกันนะครับตัวนี้ก็ได้ขุดบ่อเสร็จไปแล้วในระยะเวลาผ่านไป1ปีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่ามีอาคารร้านค้านะครับตรงนี้แล้วก็ทำธุรกิจต่อยอดเป็นบ่อฟิชชิ่งนะครับบ่อฟิชชิ่งครับถ้าใครที่สนใจนะครับสนใจหรือมาตกปลาเซียนปลานะครับสนใจก็พิกัดก็อยู่ที่บ้านปริงตำบลบะอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับตัวนี้ของพี่ไก่ของเรานะครับครับสำหรับวันเวลาที่เปิดทำการนะครับก็วันนี้เพิ่งเปิดเป็นวันแรกนะครับวันที่13สิงหาคมครับ2565นะครับ2565ครับก็ผมลงปลามีปลารองพื้นอยู่ประมาณ500ถึง600โลครับแล้วเอามาลงใหม่อีก500โลครับเป็นปลานิลไซส์678ขีดครับครับไซส์678ขีดตัวนี้ก็จะลงอยู่ที่ครึ่งตันนะครับครึ่งตันหรือ500โลนะครับระยะเวลาการลงปลาก่อนที่จะปล่อยหรือเปิดบ่อนี้ระยะเวลาปล่อยกี่วันครับที่ปล่อยก่อนเปิดปล่อยปลาประมาณ2อาทิตย์กว่านะครับ2อาทิตย์กว่านะครับแล้วก็ทำการเปิดบ่อฟิชชิ่งนะครับตัวนี้ปลาเอามาลงก็แข็งแรงดีครับมีตายไม่กี่ตัวเองครับครับผมมันเป็นปลาบ่อดินนะนี่นะครับบรรยากาศวันแรกนะครับคือเปิดบอฟิชชิ่งวันแรกนี่ครับวันแรกแล้วก็ปล่อยปลาวันแรกนี่รู้มีความรู้สึกยังไงครับก็วันนี้รู้สึกดีใจมากนะครับเพราะมีพี่ๆนะเซียนแหมาเอ้ยเซียนเบ็ดนะครับเบ็ดฝรั่งตกปลาตกปลามาช่วยสนับสนุนอย่างเยี่ยมเลยครับครับผมคือเปิดอยู่ที่กี่คันครับคันไอ้ตกปลาตัวนี้50คันวันนี้นะครับแต่มาได้47คันครับนี่ก็เปิดอยู่ที่50คันนะครับเปิด50คันตัวนี้คันละกี่บาทครับคันละ600บาทครับคันละ600เปิด50 65 30นะครับก็อยู่ที่รายได้วันนี้ครับก็อยู่ที่ 30,000 นะครับ 30,000 นะครับตอนนี้ก็เปิดการทำงานเวลาวันนี้วันแรกวันที่13วันเสาร์ที่13สิงหา2565เปิดเวลาทำการเปิดกี่โมงนะครับเริ่มจับฉลากตั้งแต่6โมงนะเริ่มจับฉลากตั้งแต่6โมงนะครับเริ่มตบ
ตกปลาก็7โมงเช้าครับ7โมงเช้าถึง17นาฬิกานะครับหรือ5โมงเย็นนะครับตอนนี้ก็ถึง5โมงเย็นแล้วนะครับผมก็จะมีภาพตอนเช้าให้ชมดูนะครับเบ็ด47คันนะครับเกือบเต็มขาดอีก3นะครับขาดอีก3คือเขาจองแล้วแต่เขาไม่มาครับเขาไม่ได้แจ้งปกติก็จะเต็มอยู่ที่50คันนะครับแต่เขาไม่ได้มาเขาไม่ได้แจ้งบอกเลยไม่กล้ารับเจ้าอื่นเข้าแทนนะครับตัวนี้ก็วันแรกนะครับถือว่าเกินคาดนะครับครบทุก50คันนะครับยอดอยู่ที่ 30,000 นะครับวันแรกก็ถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการขุดโบฟิชชิ่งโบตกปลาตัวนี้นะครับก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับก็ปลายังเหลือเยอะนะครับเอาออกวันนี้เอาออกประมาณ100กว่าโลเองครับประมาณน่าจะเป็น150โลนะครับวันนี้นะครับจากปลาทั้งหมดอยู่ที่1ตันนะครับออกประมาณ150โลนะครับก็เหลืออีกหลายร้อยโลเลยนะครับครับครับสำหรับดูเหตุการณ์ว่าจะเปิดเก็บตกอีกอ๋อครับอาทิตย์หน้าจะเปิดเก็บตกครับวันไหนครับน่าจะเราดูดาบชัยจะให้ข้อมูลอีกทีนะครับอ๋ออาทิตย์หน้านะครับถ้าเปิดเจ้าประจำที่มาวันนี้คันละเท่าไหร่ครับคนใหม่น่าจะ300นะครับคนเก่า250ครับคนใหม่อาทิตย์หน้านะครับคนใหม่ก็จะอยู่ที่300คนเก่าก็จะอยู่ที่250นะครับก็จะถูกกว่ากันอยู่50บาทนะครับปลายังเหลือเยอะปล่อยตันหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จับไปแค่150โลนะครับก็เหลืออีก850โลนะครับตัวนี้ถือว่าเหลือเยอะช่วงเช้านะครับถือว่ากินเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปประกอบตอนเอิร์ธสายจกนะครับนี้ตกคันเดียวนะครับได้20กิโลนะครับ20กิโลนี่นะครับบรรยากาศหลังเลิกตกนะครับอันนี้บรรยากาศ5โมงเย็นนะครับอันนี้เขาก็จะเริ่มเก็บเบ็ดเก็บคันแล้วนะครับจะเริ่มสรุปยอดกิโลแล้วนะครับอันนี้ก็เซียนตกปลานะครับอันนี้ต้นอะไรครับที่ปลูกรอบๆพื้นที่ตรงนี้นะครับต้นพยูงไหหลำนะครับอันนี้ก็ต้นพยูงไหหลำนะครับอันนี้ปลูกได้กี่ครับผมครับโชคดีครับผมนี่นะครับกลับก็อําลากันนะครับอันนี้ก็ต้นพยูงไหหลำผมปลูกเมื่อน่าจะเป็นได้เกือบ10เดือนแล้วข้างล่างครับเนี่ยไหหลำตัวนี้ก็ปลูกได้ประมาณเกือบ10เดือนนะครับ10เดือนดินได้2อาทิตย์โดนน้ำท่วมหมดเลยครับทั้งสระทั้งอะไรท่วมหมดเลยครับปลูกลงดินนะครับ2อาทิตย์น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมแม่น้ำมูลนะครับติดกับแม่น้ำมูลเลยนะครับสายตรงนี้นะครับขอบสระก็ยังอยู่สภาพเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีที่ว่าตรงไหนหักตรงไหนไม่มีครับยังแน่นครับผมก็ทีมงานสวีเกียรติรุ่งเรืองนะครับขุดเสียนายครับมาขุดให้ครับผมครับจากทีมงานขุดก็ทีมงานนายไมโครซิ่งนะครับหรือทีมงานทวีกิจรุ่งเรืองคอนสตรัคชั่นนะครับได้มาลงมือสำรวจแล้วก็ลงขุดให้พี่ไก่ของเรานะครับได้ขุดแล้วก็ทำธุรกิจต่อยอดเป็นบ่อฟิชชิ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นถือว่าประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งนะครับเปิดบ่อฟิชชิ่งวันแรกนะครับท่วมครับน้ำยังไหลยังขอบสระยังไม่พังเลยนี่นะครับขอบสระก็ยังไม่พังนะครับดีเลยครับน้ำท่วมคือท่วมลาดยางเลยใช่ไหมครับท่วมลาดยางเลยท่วมลาดยางเลยนะครับน้ำมันจากแม่น้ำมูลนะครับขึ้นสูงมากเลยครับลาดยางอย่างสูงนะครับน้ำเยอะจริงๆนะครับจนท่วมสระท่วมสระบอฟิชชิ่งตัวนี้เลยนะครับบรรยากาศนะครับครับสำหรับใครที่สนใจพยูงพันอะไรนะครับพยูงไหหลำครับพยูงพันไหหลำนะครับจีนนะครับมาจากประเทศจีนนะครับใครสนใจหรืออยากได้พันต้นกล้าต้นพยูงไหหลำตัวนี้ติดต่อทางใน Facebook ที่ผมจะวางไว้ในหน้าจอเลยนะครับที่เบอร์ผมเลยก็ได้ครับครับเบอร์098นี่นะครับ098นะครับ9606 9606 431ครับ431นะครับเบอร์ของพี่ไก่นะครับถ้าสนใจพันพยูงพันไหหลำตัวนี้นะครับก็ติดต่อพี่ไก่ทางเบอร์โทรที่บอกมาเมื่อสักครู่นะครับมาดูที่สถานที่จริงเลยนะครับตรงนี้ประมาณ300ต้นนะครับ
ลงประมาณ300ต้นนะครับถ้าใครอยากมาดูขั้นหน้าหมดเลยครับอันนี้ครับทางทีมงานทวีกิจได้ขุดทั้งหมดในพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ที่ขุด17หรือเปล่า17ไร่ครับ17ไร่นะครับทางทีมงานได้ขุดรอบเป็นคลองไส้ไก่นะครับรอบที่นานะครับตัวนี้แล้วก็มาขุดเป็นบอลฟิชชิ่งเพื่อกักเก็บน้ำนะครับตัวนี้ก็ถือว่าบรรยากาศดีนะครับเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับถือว่าประสบผลสำเร็จได้เปิดดูอีกสัก2ปี3ปีต้นไม้จะใหญ่จะดูว่าเป็นร่มรื่นดีครับครับผมต้นไม้ใหญ่ปั๊บจะให้มีมูลค่านะครับต้นไม้นี้คือถือว่าโตเร็วมากเลยนะครับระยะเวลา10เดือนนะครับน้ำท่วมมันยังไม่ตายครับตายเป็นบางต้นนะครับ10เดือนบางต้น3เม็ดเลยนะครับนี่นะครับข้างบนปลูกได้ปีหนึ่งประมาณเท่าแขนแล้วครับปีหนึ่งเท่าแขนนะครับฝั่งข้างบนนะครับตัวนั้นก็จะเป็นโคกที่ทางทีมงานทวีกิจนะครับขุดลอกจากสระตัวนี้นะครับ1ไร่3งานตัวนี้นะครับเวียงขึ้นไปนะครับตัวนี้รถดำขนไม่ได้นะครับต้องขุดเวียงหลายต่อมากเลยนะครับเปลืองน้ำมันตัวนี้ก็เวียงขึ้นไปตรงนั้นในเนื้อที่1ไร่นะครับเพื่อที่จะเป็นโคกสร้างที่พักอาศัยหรืองานอาคารนะครับทำเป็นร้านอาหารตรงนั้นนะครับร้านอาหารตามสั่งนะครับคือได้บรรยากาศทำเป็นธุรกิจเพิ่มเติมได้หลายอย่างเลยนะครับตัวนี้ก็ร้านอาหารเปิดทุกวันนะครับร้านอาหารเปิดทุกวันชื่อร้านว่าอะไรนะครับร้านไก่มีสุขนะครับร้านไก่มีสุขก็จะพิมพ์ไปก็จะมีตำแหน่งอยู่ในตรงนั้นเลยนะครับร้านไก่มีสุขหรือใครที่สนใจมาตกปลาก็แนะนำให้พิมพ์ไปใน Google ใน Google Map หรืออะไรนะครับในแผนที่พิมพ์ไปว่าร้านไก่มีสุขก็ได้ทั้งร้านอาหารแล้วก็ได้ทั้งที่ตกปลาเลยนะครับคือที่เดียวกันเลยนะครับคือมาที่เดียวจบครบไม่ต้องไปซื้อที่อื่นครับเครื่องอาหารการกินเครื่องดื่มก็มีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างนะครับบริการอาหารก็อร่อยนะครับผมชิมแล้วเมื่อกี้ถือว่าฝีมืออร่อยมากใครเป็นแม่ครัวครับแฟนกับป้าครับมาจากเมื่อก่อนเคยเป็นกุ๊กอยู่แถวกรุงเทพครับแฟนกับป้าของพี่ไก่ของเรานะครับแต่ก่อนเป็นกุ๊กเป็นเชฟนะครับอยู่ที่กรุงเทพฝีมือถือว่าผ่านอร่อยนะครับตัวนี้สำหรับตัวนี้คือผมก็ขออนุญาตนะครับสอบถามแรงบันดาลใจหรือจุดเริ่มต้นเกิดจากอะไรครับที่มาทำบอลฟิชชิ่งตัวนี้นะครับตรงที่ขุดสระเมื่อก่อนมันเป็นกกครับตัวนี้มันทำนาไม่ได้ครับนี่ครับกกขึ้นเต็มไปหมดเลยผมเลยตัดสินใจขุดครับกกทำนาเพื่อว่าจะเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในนาข้าวหรือปลูกพวกผักต่างๆนะครับเป็นหน้าแรงนะอะไรก็ถือว่าขุดปีแรกประสบความสำเร็จนะครับเก็บน้ำได้เยอะมากครับปีแรกปีไม่มีแห้งครับครับผมแรงบันดาลใจที่จะทำให้ขุดบอลฟิชชิ่งคือไปเจอตรงไหนที่โดนใจแล้วเอามาประยุกต์ใช้นะครับผมเคยศึกษาดูงานมาหลายที่แล้วพอดีก็มันทำแต่นามันก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ครับเพราะมันเป็นพื้นที่น้ำท่วมก็เลยตัดสินใจให้ทางเสียนายมาขุดให้ครับวีกิจนะมาขุดให้ครับก็ขุดได้ปีเดียวก่อนน้ำท่วมหมดเลยครับน้ำท่วมน้ำจากแม่น้ำมูลนะครับฝั่งนั้นนะครับไม่กี่เมตรครับประมาณ400เมตรนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ท่วมมิดลาดยางเลยนะครับถือว่าน้ำท่วมเยอะพอสมควรนะครับล้นลาดยางเลยนะครับครับแต่สกอบสะอะไรยังอยู่ดีหมดครับขอบสระก็ไม่พังนะครับถือว่าดินไม่พังนะครับถือว่าสโลปได้องศาแล้วก็อยู่ที่ดินนะครับดินนี้มันพังยากนะครับเป็นดินเหนียวเป็นดินเหนียวนะครับนี่ก็บรรยากาศหลังเลิกปิดบ่อตกปลานะครับ5โมงเย็นแล้วนะครับก็เริ่มเก็บสัมภาระขึ้นฝั่งกลับบ้านกันหมดแล้วนะครับบ่อวันนี้ก็ปล่อยปลาปลาที่จับได้ไปก็ประมาณ150โลเหลืออีก850โลนะครับปลาก็เหลือเยอะพอสมควรนะครับ850โลอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าก็จะเดี๋ยวผมจะแจ้งไปอีกทีครับแจ้งไปอีกทีนะครับแน่นอนครับปรึกษากันก่อนครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Facebook นะครับติดตามพี่ไก่หรือชื่อ Facebook ชื่ออะไรนะครับชื่อวินัยบุญครองนะวินัยบุญครองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งหน้าโปรไฟล์ให้ติดต่อหรือติดตามนะครับว่าใครที่สนใจตกปลานะครับให้ติดตามว่าจะลงปลาช่วงไหน
ประมาณไหนนะครับสำหรับเจ้าที่มาวันแรกวันที่13สิงหา65ตัวนี้นะครับมาวันแรกอาทิตย์หน้าถ้าไม่มีอะไรหรือเป็นไปตามเป้าก็จะทำการปล่อยคันละ250สำหรับลูกค้าเก่าที่มาวันนี้วันแรกนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ก็จะปล่อยอยู่ที่300นะครับจะแพงกว่ากันอยู่ที่50บาทนะครับครับตัวนี้คือต้นประยูงไหหลำนะครับแต่ถ้าเอาต้นพันธุ์ที่ผมจะมีใบรับประกันสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ของเขาปลูกได้3ปีมันจะมีแก่นครับเจาะดูได้เลยจะมีแก่นต้นพันธุ์นี้เอามาจากพยูงไหหลำเอ้ยมาจากไอ้หวงมู่ไทยแลนด์นะครับมีจะปลูกแล้วก็ประมาณ8ปีอ่ะได้เก็บผลผลิตนะครับตัวนี้ก็จะโตเร็วนะครับเป็นพันธุ์ที่โตเร็วนะครับ8ปีได้เก็บได้มีรายได้นะครับตัวนี้มีใบ MOU ให้ครับมีใบมอบผลประโยชน์ให้ลูกหลานหรือมอบให้ใครก็ได้ครับที่เราไว้ใจครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับพันธุ์พยุงไหหลำนะครับส่วนตัวเร็วมากครับตัวนี้ก็10เดือนเกือบ4เมตรนะครับเกือบ4เมตรเลยนะครับตัวนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับในไมโครซิงก็ขอบคุณพี่ไก่ของเรานะครับทางทีมงานทวีกิจก็ได้ลงมือมาขุดมาสำรวจออกแบบในพื้นที่ทั้งหมด17ไร่ตัวนี้แล้วก็จะเป็นบ่อฟิชชิงตัวนี้ก็อยู่ที่1ไร่3งานแล้วก็ขุดเวียงถมไปข้างหน้าอยู่ที่ตรงนั้นก็พื้นที่1ไร่นะครับสูงกว่าหลังคันรอบๆพื้นที่17ไร่นี้ก็จะมีเต็มไปด้วยคลองนะครับคลองรอบพื้นที่ที่นา17ไร่ตัวนี้แล้วก็คลองแล้วก็จะปลูกต้นพยุงไหหลำพันตัวนี้นะครับตลอดแนวริมคลองตลอดเลยนะครับคือคลองคือจะเป็นกระจายความชุ่มชื้นทั่วแปลงทั้ง17ไร่ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีบ่อหลักคือบ่อฟิชชิงตัวนี้ก็สามารถแปรผันเป็นธุรกิจได้นะครับธุรกิจแล้วฝั่งนั้นก็เป็นร้านอาหารตัวนี้ก็เป็นบ่อฟิชชิงตกปลาทำให้มีรายได้วันนี้ก็ตกไปเฉพาะคันเบ็ดนะครับเกือบ 30,000 บาทแล้วก็ขายกับคงกับข้าวนี่ก็ถือว่าเยอะพอสมควรถือว่าเป็นธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จอย่างหนึ่งนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับในไมโครซิ่งขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับผม